ดีใจให้กับเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถือว่าเป็น1ใน6จังหวัดนำร่องที่จะนำเงินไปเป็นค่าปัจจัยการผลิตแต่ขณะเดียวกันก็เสนอให้รัฐบาลหาแนวทางเพื่อผลักดันให้ราคายางปรับเพิ่มสูงขึ้นติดตามได้จากรายงานครับนับเป็นความโชคดีของนายเสวียงฉิมล่องคำเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพราะเป็นเกษตรกรรายแรกๆที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการชดเชยรายได้ของรัฐบาลโดยครอบครัวนี้ได้รับเงินช่วยเหลือเต็มเพดาน 15,000 บาทสร้างความยินดีให้กับนายเสวียงและครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะจะนำเงินจำนวนนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าปัจจัยการผลิตในช่วงที่ต้องประสบกับปัญหาราคายางพาราตกต่ำขณะเดียวกันก็เสนอให้รัฐบาลช่วยหาแนวทางผลักดันให้ราคายางพาราปรับเพิ่มสูงขึ้นเพราะเห็นว่าจะเป็นการช่วยเหลือชาวสวนยางได้อย่างทั่วถึงแต่ถ้าว่าให้ทั่วถึงจริงๆให้ปกคลุมถึงตั้งแต่โคนถึงปลายนะก็ให้น่าจะให้เป็นราคายางดีกว่านะเพราะราคายางเนี่ยมันจะได้กันทุกคนไม่ว่าเจ้าของแล้วก็ผู้รับกรีดยางนะถ้าว่าให้ตรงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะพอใจมากโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเห็นชอบให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีสวนยางตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในอัตราไร่ละ 1,000 บาทแต่ไม่เกินไร่ละ15ไร่ถือเป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนที่เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยางได้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนกว่า 30,000 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ46ของจำนวนเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ก่อนจะดำเนินการจ่ายเงินโดยมีเป้าหมายทั้งประเทศจำนวน 850,000 ครัวเรือนซึ่งมีพื้นที่สวนยางอยู่ในข่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือประมาณ 8,200,000 ไร่รวมวงเงิน 8,453 ล้านบาททีมข่าวภูมิภาคห้องข่าว NBT พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสรุป